าพูดถึงแวดวงบันเทิงบ้านเราช่วงนี้คนชื่อแอนดูจะฟีเวอร์ในทุกด้านแถมแต่ละเรื่องสุดปังทั้งยังอยากเดินตามรอยแล้วก็ไม่อยากตามรอยด้วยเช่นกันค่ะประเดิมที่คนแรกแอนทองประสมเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงดีกรีผู้จัดละครชื่อดังแล้วก็ควบตำแหน่งนางเอกตลอดกาลที่ฝากผลงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังมันนับไม่ถ้วนเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เปิดหอพักแล้วก็อพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้วก็ยังมีศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์สุดยิ่งใหญ่ทุ่มทุนนับ10ล้านแต่ล่าสุดชื่อแอนเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อเธอโดนคนสนิทที่ทำงานร่วมกันมากว่า10ปีฉกทรัพย์สินในคอนโดรวมมูลค่าเกือบ20ล้านบาทก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับตัวคนร้ายแล้วก็อายัดของคืนได้ในที่สุดค่ะในที่เกิดคนใกล้ชิดทำร้ายความรู้สึกของเราอะคะมันก็เจ็บมาต่อกันที่แอนนาเสืองามเอี่ยมผู้คว้ามงกุฎมิสยูชื่อดังโกอินเตอร์สู่นางเอกหนังบอลลีวูดจนเรียกว่าเป็นซุปตาร์แดนภรตะที่มีความสวยตาคมสะกดใจแล้วก็หุ่นสุดปังแถมเสียงร้องที่ทรงพลังมีกระแสว่าเธอเนี่ยได้ค่าตัวในต่างแดนสูงถึง20ล้านบาทแต่กว่าจะเป็นดาวส่องแสงเธอต้องลงทุนทำศัลยกรรมจมูก2ครั้งเพื่อให้มีสันเป็นคมเหมือนสาวแขกเวลาเข้ากล้องก็จะได้หน้าคมชัดส่วนหน้าอกที่ดูตุ้มตามยืนยันว่าเป็นของแท้แม่ให้มาชัวรวมถึงแอนอรดีนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่สู่หมอลำเน็ตไอดอลคนงามจากคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่กว่าจะมีชื่อเสียงทุกวันนี้เนี่ยก็ผ่านความล้มเหลวมาหลายครั้งเหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ตัวเองจนประสบความสำเร็จในสายอาชีพเป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังยิ่งหน้าตาสวยน่ารักและความเป็นกันเองกับแฟนคลับที่เข้ามาขอถ่ายรูปเธอทั้งหน้าแล้วก็หลังเวทีอยู่ตลอดจนเธอได้รับฉายาว่าหมอลำสาวเน็ตไอดอลนั่นเองค่ะส่วนนักร้องสาวชื่อดังเจ้าแม่เพลงรักแล้วก็เพลงเศร้าแอนทิติมาประทุมทิพย์ที่โลดแล่นในวงการเพลงมานานกว่า20ปีนับเป็นศิลปินยุค90ที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดใจน้ำเสียงใสๆของเธอรวมถึงเคยฝากเพลงที่ติดหูทั้งเสียงของหัวใจเจ็บซ้ำๆคนไม่น่าสงสาร LOVE จดหมายจากพระจันทร์แล้วก็อีกนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะขณะที่แอนนี่บรุ๊คนักแสดงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับชีวิตที่เคยถูกด่ามาตลอด10ปีจนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมและทำให้เธอนั้นต้องสู้ชีวิตแต่ไม่วายถูกชีวิตสู้กลับเหมือนกันเรียกว่ากว่าจะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งก็ต้องกลืนน้ำตาแล้วก็ความอดทนสุดๆแต่ในบทบาทแม่เธอทำได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเลี้ยงดูแล้วก็ทนุถนอมลูกชายสุดที่รักน้องคีคายุจนเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งหล่อเรียนเก่งคว้ารางวัลมากมายจนสร้างความภาคภูมิใจให้คนเป็นแม่ได้สุดๆค่ะปิดท้ายที่แอนนาชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังเจ้าของคำพูดสุดฮิตเย็บเปียดถั่วต้วมสุดยอดเลยครับลวกเพี้ยหรือกระทั่งประโยคที่ว่ามีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีไอ้นนท์จะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่จะกินโคล่ามีแฟนต้าจะกินสไปร์จะกินอะไรกันนะไอ้เรียกว่าถ้าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหลายคนจดจําและไม่ว่าใครจะนําไปพูดตามหรือพยายามเลียนแบบก็ไม่สามารถลบสำเนียงออริจินอลของดาวตลกสำเนียงไหหลำคนนี้ไปได้เหมือนกันค่ะ